ก็รอบแรกใช่ไหมครับเดินออกมาก็ดับประมาณ20เหลือคนที่ไม่กดจุด10ก็รู้สึกแบบเฮ้ยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยใจเริ่มแป้วไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพอเราเลือกแค่2คนที่เหลืออะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าน่าจะไม่หมดมั้งอะไรเงี้ยครับตอนนั้นใช่ไหมครับดับไฟหมดแล้วเป็นแบ็คเอาท์ใช่ไหมครับก็รู้สึกแบบเฮ้ยจริงเหรอแล้วเป็นแบบแบ็คเอาท์คนแรกด้วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่รู้สึกเสียเซลล์มากไม่รู้สึกเขินอายนะแต่รู้สึกแบบว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยอมรับกับมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าผู้หญิง30คนเนี่ยบางคนว่าผมแรงใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยแรงกับผมอีกนะครับบางคนครับมีรอยสักมีสักมังกรหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับก็ดูแรงกับผมอีกนะครับคนเราก็ยังมองคนที่ภายนอกอยู่ไม่ได้มองคนที่จิตใจหรือว่าซึมเข้าไปข้างในคือยังมองที่การแต่งตัวบุคลิกหน้าตาจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะใจดีแล้วก็เป็นแฟนที่ดีก็ได้นะครับ